ขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็มจากแบรนด์ชื่อดังอย่างเอ็มที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนอกจากขนมโมจิทั้ง6รสชาติของทางแบรนด์จะมาพร้อมกับความอร่อยที่รับรองว่าหยิบเพลินจนหยุดไม่ได้แล้วขนมโมจิของแบรนด์นี้ยังคงไว้ซึ่งความสดใหม่ที่ผลิตจากโรงงานกันแบบวันต่อวันปราศจากสารกันเสียและสารปรุงแต่งอื่นๆโดยรสชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลคือไส้ถั่วไข่เค็มผลิตจากไข่เค็มคุณภาพดีเนื้อแป้งหอมหวานเล็กน้อยตัดกันกับรสเค็มแล้วเกิดเป็นความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อหากลิ้มลองสักครั้งแล้วจะติดใจแบรนด์แม่กุหลาบถือเป็นแบรนด์ขนมโมจิจากจังหวัดนครสวรรค์ที่โด่งดังสุดๆเลยค่ะขนมโมจิของแบรนด์นี้มีให้เลือกมากมายหลายรสสำหรับตัวแป้งนั้นไม่ร่วนเป็นผงมีความหวานกำลังดีพร้อมด้วยไส้มะพร้าวใบเตยหอมกลิ่นใบเตยขึ้นจมูกทันทีที่ลิ้มลองไส้เน้นๆเต็มคำหนึ่งกล่องมีทั้งหมด8ลูกและหากรับประทานไม่หมดในครั้งเดียวก็สามารถเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิห้องได้นานถึง12วันอีกด้วยแต่ถึงแม้จะเก็บได้นานหลายวันแบบนี้ขอบอกก่อนเลยว่าขนมโมจิจากแบรนด์แม่กุหลาบไร้ซึ่งสารกันเสียแน่นอนสบายใจได้เลยค่ะสำหรับตัวนี้จะเป็นโมจิญี่ปุ่นดั้งเดิมตัวขนมโมจิจะเน้นทำจากข้าวเป็นหลักและไม่มีไส้มีรสชาติออกไปทางหวานหวานมันใครที่ไม่ชื่นชอบรสหวานจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะซึ่งความพิเศษของขนมโมจิญี่ปุ่นซองนี้คือเราต้องนำไปย่างบนกระทะร้อนๆแบบไม่ต้องใส่น้ำมันก่อนเป็นเวลา 2-3 นาทีหรือจะอุ่นด้วยไมโครเวฟก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้เราขอแนะนำว่าหากราดโมจิย่างด้วยซอสเค็มหวานของญี่ปุ่นและคลุกผงถั่วเพียงเท่านี้ก็อร่อยได้ง่ายๆเหมือนเดินไปรับประทานตามร้านขนมหวานที่ญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะขนมโมจินมสดจากแบรนด์พัดสอนกล่องนี้มาพร้อมกับไส้รวมรสด้วยกันถึง3รสได้แก่ไส้ถั่วไข่เค็มไส้มะพร้าวใบเตยและไส้ถั่วล้วนเอาใจคนที่ชื่นชอบขนมโมจิหลากรสผลิตด้วยความตั้งใจในทุกๆขั้นตอนจนได้ออกมาเป็นขนมโมจิที่แป้งนุ่มละมุนไส้ข้างในรสชาติเข้มๆเน้นๆผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวนอกจากนี้ยังผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานให้คุณมั่นใจได้ว่าขนมโมจิจากแบรนด์นี้ได้คุณภาพสดสะอาดและอร่อยควรค่าแก่การลิ้มลองหรือใครจะซื้อไปเป็นของขวัญให้กับคนรู้จักก็ได้เช่นกันนะคะใครที่เป็นบับเบิ้ลทีเลเวอร์รับรองว่าจะต้องชอบขนมโมจิรสชานมะไข่มุกจากแบรนด์รอยัลแฟมิลี่แน่นอนค่ะตัวแป้งโมจิก้อนกลมนุ่มฟูมาพร้อมกับรสชาติและกลิ่นหอมของชานมในส่วนของไส้ด้านในเป็นไข่มุกที่มาในรสสัมผัสแบบเหนียวหนึบเคี้ยวเพลินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่านี่คือโมจิรสชานมะไข่มุกจริงๆ จากรีวิวบนโลกโซเชียลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความหวานของตัวแป้งกับไส้ค่อนข้างเข้ากันได้ดีและมีรสชาติที่ไม่หวานจนเกินไปใครที่ได้ลิ้มลองเป็นอันต้องติดใจกันทุกรายเลยทีเดียวค่ะจันสุวรรณเป็นแบรนด์ขนมโมจิเจ้าดังเจ้าแรกของนครสวรรค์ที่หลายคนจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านหลังจากที่ไปเที่ยวมาเลยก็ว่าได้ค่ะตัวขนมโมจิของแบรนด์กล่องนี้เป็นแบบไส้รวมรสได้แก่ไส้ถั่วไข่เค็มไส้มะพร้าวใบเตยไส้งาดำไส้สตรอเบอรี่ไส้ฟักไส้ถั่วล้วนไส้ชาเขียวไส้เผือกและไส้ช็อกโกแลตจากรีวิวหลายคนที่ซื้อมาลองรับประทานดูแล้วต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าเนื้อแป้งหอมนุ่มตัวไส้ให้มาแบบจัดเต็มไม่กลวงรสชาติอร่อยมีหลากหลายรสในกล่องเดียวทำให้ไม่น่าเบื่ออีกทั้งยังไม่ใส่สารกันเสียอีกด้วยค่ะขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็มทำจากแป้งเนื้อหนานุ่มสีสันหลากหลายหน้าตาดูน่ารับประทานตัวแป้งหวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปและไม่ร่วนเป็นผงไส้ด้านในเป็นถั่วผสมกับไข่เค็มให้รสชาติเค็มๆมันถูกปั้นมาเป็นก้อนกลมอย่างพิถีพิถันขนาดพอดีคำรับประทานง่าย1กล่องบรรจุถึง9ลูกแต่มาพร้อมกับราคาไม่ถึง50บาทหากใครที่กำลังมองหาขนมโมจิเอาไว้เป็นของว่างรับประทานคู่กับชาร้อนๆสักถ้วยเราขอแนะนำขนมโมจิจากแบรนด์ลุงโยกุกล่องนี้เลยค่ะรับรองว่าไม่มีผิดหวังโกบรีดถือเป็นแบรนด์เบเกอรี่ที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโดยขนมโมจิไส้เผือกจากแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ขนมเบเกอรี่แบบอื่นๆเลยล่ะค่ะตัวโมจิผลิตขึ้นจากวัตถุดิบชั้นดีจึงทำให้ได้เนื้อแป้งที่นวลเนียนไส้ด้านในทำจากเผือกที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพมาแล้วก่อนนำมาผ่านกระบวนการผลิตจนได้ออกมาเป็นไส้เผือกหวานหวานมันๆแต่ถ้าหากใครที่ไม่ชอบรสหวานจนเกินไปแนะนำให้รับประทานคู่กับกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลก็จะช่วยตัดรสชาติหวานไปได้อย่างพอดิบพอดีค่ะ
เอาใจคนรักทุเรียนกันบ้างนะคะกับขนมโมจิไส้ทุเรียนไข่เค็มชื่อรสชาติฟังดูอาจจะแปลกไปบ้างแต่ว่าหลายคนที่เคยลองรับประทานดูแล้วต่างก็บอกว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่แต่อร่อยด้วยวัตถุดิบจากทุเรียนหมอนทองเกรดดีที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเมื่อมาผสมกับไข่เค็มคุณภาพชั้นดีจึงทำให้ได้รสชาติหอมหวานผสมกับความเค็มแบบมันพร้อมด้วยแป้งโมจิเนื้อเนียนกัดแล้วได้ไส้แบบเต็มทำเป็นรสชาติที่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชื่นชอบทุเรียนเพราะว่ากลิ่นของทุเรียนค่อนข้างชัดเจนค่ะเป็นขนมโมจิที่นับว่าค่อนข้างให้มาในปริมาณที่คุ้มค่าเกินราคาจริงๆค่ะกับขนมโมจินมสดจากแบรนด์จิตรดาเบเกอรี่ตัวแป้งมีความพิเศษตรงที่มีกลิ่นหอมของนมสดอยู่ขนาดของขนมโมจินั้นมาในรูปแบบพอดี1คำในส่วนของไส้ด้านในเป็นไส้ถั่วที่รสชาติออกไปทางมันหวานซึ่งหลายคนที่เคยลองรับประทานแล้วบอกว่าตัวไส้ค่อนข้างหวานไปเล็กน้อยในส่วนของการเก็บรักษาควรบริโภคให้หมดภายใน2วันหลังเปิดกล่องแล้วแต่ถ้านำไปเก็บในตู้เย็นก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก 1-2 วันค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด